สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดวลัดอาคอชวานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงนูเอ็กชอตในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรด้วยใจจริงให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมอริเตเนียมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคเจเนซิสและลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้เวลา 10:49 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคเจเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3และ4มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่2โดยวันนี้ทรงปาฐกถาในหัวข้อเรื่องอองโคยีนหรือยีนก่อมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และเรื่องยีนระงับการเกิดมะเร็งโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ควบคุมการเจริญและการแบ่งเซลล์เมื่อใดที่ยีนในกลุ่มนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถก่อเป็นมะเร็งเรียกว่าอองโคยีนยีนอีกกลุ่มชื่อว่าทิวเมอร์สเปรสเซอร์ยีนทำหน้าที่ตรงข้ามกับอองโคยีนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการการเกิดมะเร็งโดยทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อเซลล์เหล่านี้เกิดความผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมการเจริญของเซลล์ได้จะทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นในที่สุดนอกจากยีนที่ก่อมะเร็งแล้วยังมียีนระงับการเกิดมะเร็งซึ่งมีหลายชนิดและทำหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งต่างกันตัวอย่างเช่นยีน P53 ซึ่งเป็นยีนที่มีการกลายพันธุ์มากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งโดยจะทำหน้าที่สร้างโปรตีนจำเพาะในการป้องกันการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งตัวหากมีความผิดปกติขึ้นในสารพันธุกรรมในเซลล์นั้นทางนี้เนื้อหาที่ทรงบรรยายในวันนี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุลที่จะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไปต่อจากนั้นเวลา 15:16 เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น15อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทรงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขด้วยทรงตระหนักถึงการร่วมมือระหว่างบุคลากรตลอดจนทรัพยากรจะช่วยขยายขีดความสามารถของแต่ละสถาบันในด้านการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอาทิส่งเสริมการร่วมมือในด้านการศึกษาอบรมวิจัยตลอดจนให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์บุคลากรและทรัพยากรตลอดจนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันแรกเวลา 9:33 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2560ถึง2562โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 7,212 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาดำเนินการทั้งในรูปแบบของรายวิชาในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นโดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำเป็นพลเมืองที่ดีนำไปสู่การผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดการสร้างวิศวกรทางสังคมที่มีคุณลักษณะ4ประการคือมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลมองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทายมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งสามารถระดมทรัพยากรและสรรพกำลังในท้องถิ่นมาร่วมแก้ไขปัญหาและมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพประชาชนให้สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีที่40ในงาน4ทศวรรษศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมผลสำเร็จในการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานณบ้านนายพิษณุเผ่าโพบ้านนางอยตำบลนางอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยการเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานในเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นำความรู้ไปปรับใช้บนพื้นที่13ไร่3งานมีการจัดแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักไม้ผลเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลาตลอดจนมีการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี2549จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างและได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน35รายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังอาคารสัมมนา3ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโดยมีนายประวัตินวมรัตน์เลขาธิการกปร.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นรวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆแก่
แก่ประชาชนให้รับทราบถึงผลสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทและมอบแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมที่ดินแหล่งน้ำการฟื้นฟูสภาพป่าการพัฒนาอาชีพจนสามารถนำผลสำเร็จไปขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริรวมถึงนิทรรศการของเกษตรกรโรงเรียนขยายผลการดำเนินงานของงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์4ดำมหัศจรรย์บวก1ประกอบด้วยไก่ดำภูพานสุกรภูพานโคเนื้อภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางรูซ่าพร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเทคโนโลยีการเกษตรปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสระน้ำโดยรอบจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดโรงงานแปรรูปสมุนไพรต้นแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อัญเชิญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ประดิษฐานบนหอพระศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สนองพระดำริในการสร้างขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวงวันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ขึ้นประดิษฐานบนหอพระณอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมในพิธีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์เมื่อปี2559ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยปรางนาคปลกบนพระหัตถ์มีหม้อยาเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคประดิษฐานหน้าอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์เป็นแห่งแรกและเพื่อสนองพระดำริให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนผู้เข้ารับบริการสร้างขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสร้างพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์และหอพระประดิษฐานเป็นแห่งที่3เมื่อปี2560ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ90ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับพระราชทานนามภัทรมหาราชานุสรณ์มีความหมายว่าที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งสืบสานพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานจะเริ่มเปิดให้บริการในปี2566จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ